ขาใช้ทีมคลิปวันนี้เราอยู่กันกับฮาวาโจไลออนสปอร์ตครับอ้าวคนละคันนี่หว่าไม่ใช่คันนี้คันนี้นี่คือฮาวาโจไลออนสปอร์ตครับซึ่งเป็นรุ่นย่อยใหม่ล่าสุดและเตรียมเปิดราคาอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้คลิปนี้เราจะพามาดูความแตกต่างว่าโจไลออนตัวอัลตร้ากับตัวสปอร์ตคันนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรคลิปนี้เราพาไปดูกันครับพูดถึงฮาวาโจไลออนต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่านี่คือ SUV คันที่2ที่ทำตลาดในประเทศไทยนะครับชื่อเต็มๆของเขาก็คือ GWM Haval Joyon นั่นเองก็เปิดตัวในช่วงปลายปี2021นะครับซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับนึงเลยก็ว่าได้เราเคยนำเสนอตัวโจไลออนทั้งการชมรอบคันและก็ลองขับซึ่งเราลองขับจากกรุงเทพไปเขาใหญ่นะครับเราแปะคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับลิงก์เราแปะไว้ที่ description ไว้คลิปนี้แล้วนะครับแต่แน่นอนในวันนี้เนี่ยเราจะมาพบกับตัวโจไลออนสปอร์ตซึ่งเป็นรุ่นย่อยใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานั่นเองก็ที่เรายืนอยู่ข้างๆเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ารถคันนี้มันก็เป็นรุ่นที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วแล้วก็เปิดตัวมาได้พักใหญ่ๆแล้วนะครับเราจะพามาดูความแตกต่างกันรุ่นที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยนี่คือรุ่นอัลตร้านะครับก็แน่นอนการตกแต่งจะเห็นได้ชัดคือความหรูหรากระจังหน้าแบบสตาร์เมทริกนะครับที่จะมีความเล่นเกล็ดสีโครเมียมนะครับเป็นเกล็ดเลยเกล็ดโอ้ยเกล็ดจนแบบว่าพูดไม่ถูกเลยเดียวแล้วมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็น LED โปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีเดย์ไลท์ที่ยาวแบบยาวเฟื้อยเลยทีเดียวแล้วก็ไฟเลี้ยวที่เป็นลักษณะคือใหญ่แบบเต็มช่องนะครับส่วนนี้คือส่วนที่เห็นได้ชัดเลยว่าถ้าเป็นตัวอัลตร้าจะเน้นในเรื่องของความหรูหราซึ่งมองระยะไกลก็รู้เลยว่านี่คือโจไลออนตัวอัลตร้าทีนี้พอมาดูตัวสปอร์ตนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่เพิ่มขึ้นมาดูจากด้านหน้าก็จะเห็นได้เลยว่าเขามีความสปอร์ตแบบตะโกนเหตุผลที่เราเอาสีนี้มารีวิวเพราะว่าด้วยความที่สปอร์ตเนี่ยพื้นฐานก็คือชุดแต่งจะสีดำรอบคันดังนั้นเราต้องเอาสีที่ตัดกันนะครับจริงๆสีที่แตกต่างจากตัวชุดดำนี่แหละเพื่อให้เห็นได้ว่าตัวสปอร์ตเนี่ยมีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับที่เห็นได้ชัดคือด้านหน้าสังเกตว่าถ้ามองผ่านๆมันก็จะเหมือนกับโจไลออนตัวปกติแต่จริงๆแล้วไม่นะครับด้านหน้านี้เปลี่ยนค่อนข้างเยอะพอสมควรดีเทลที่เห็นได้ชัดเลยคือตัวชุดกระจังหน้าและกันชนหน้าที่เปลี่ยนใหม่นะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดเรายืนอยู่ข้างๆกันเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่ากระจังหน้าตัวนี้สตาร์เมติกจะเชื่อมกับไฟหน้าแต่ตัวนี้จะไม่เชื่อมนะครับจะแยกอาณาเขตชัดเจนแล้วตัวรายละเอียดตรงส่วนเนี้ยจะเป็นแนวตั้งซึ่งดีไซน์เนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับรถพรีเมียมอักษรย่อมสดบนะครับแล้วก็แบชฮาวาวคราวนี้เขาเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ตัว CI ตัวนี้เนี่ยเริ่มใช้ละนะครับในสื่อโฆษณาแต่ว่าในที่เป็นรถยนต์เนี่ยณตอนเนี้ยกลายเป็นว่าฮาวาวโจไลออนได้มาใช้แล้วนะครับโดยเฉพาะรุ่นสปอร์ตตัวนี้นี่คือรุ่นแรกที่ได้ใช้นะครับส่วนต่อมาที่เราจะเห็นได้ชัดต่อก็คือไฟหน้าตัวนี้โอเคโปรเจคเตอร์ LED เหมือนกันแต่ด้านบนเนี่ยเป็น4ดวงละจะไม่ใช่3ดวงเหมือนตัวอัลตร้านะครับก็เป็นไฟต่ำไฟสูงอย่างละ2นะครับแล้วก็ Daytime Running Light หรือไฟ Daylight ก็จะยาวมาถึงตรงนี้เลยนะครับส่วนไฟเลี้ยวเดิมทีมันเคยอยู่ตรงช่องเดียวก็คือช่องนี้แหละใส่ซะใหญ่เลยตอนนี้ย้ายมาอยู่ในคมเดียวกับไฟหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทั้ง2รุ่นนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับซึ่งก็อันนี้คือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยพอมาดูด้านข้างนะครับก็จะเห็นว่าล้อเนี่ยยังเป็นไซส์ขนาด17นิ้วเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ปรับเปลี่ยนก็คือลายล้อที่มีการรมดําสีรมดําแบบดําเงาๆเลยนะครับให้ดูมีความสปอร์ตมากขึ้นจะเห็นได้ชัดว่าตัวรถเนี่ยพอลายล้อเป็นสีนี้ก็ดูสวยนะก็ดูเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงแต่ส่วนตัวท็อปตัวอัลตร้าจะยังเป็นแบบสีตัดเงาอยู่นะครับแล้วก็ยังเพิ่มตรงส่วนที่เป็นชุดพลาสติกสีดํานะครับรอบคันคือถ้าสังเกตเมื่อสักครู่ตัวอัลตร้าจะไม่มีเลยนะครับคิ้วสีดำอะไรพวกนี้ไม่มีแต่ตัวนี้จะมีแผงกาบสีดำรอบคันกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถถ้าเป็นตัวอัลตร้าแต่ในตัวโจไลออนสปอร์ตจะเป็นสีดำนะครับแรกลังคาก็เป็นสีดำรุ่นนี้จะไม่มีพาโนรามิกซันรูฟมาให้มาดูในส่วนด้านหลังต่อด้านหลังเนี่ยจุดที่มันต่างกันอีกอย่างนึงก็คือสปอยเลอร์เดิมทีจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับคือมันไอตัวเจาะรูเนี่ยมันเจาะรูไว้อยู่แล้วแหละแต่ตัวนี้เป็นสีดำนะครับส่วนสีดำก็คือตรงด้านบนนะครับเสาอากาศเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นสีดำแต่ด้านหลังก็แน่นอนมีแบชฮาวาวที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับแล้วก็ฝาท้าย
ยังเป็นแบบอัตโนมืออยู่นะฮะอันนี้คือเราไม่ได้เปิดแบบอะไรยังไงมันมีวิธีการดีดของมันอยู่ก็จุของได้นะครับเพียงพอก็ประมาณกระเป๋าเดินทางไซส์เล็ก2ใบนะครับ 2-3 ใบโดยประมาณนี้แล้วก็ตัวบอร์ดสามารถพับได้60ต่อ40นั่นเองดูโดยรวมเนี่ยคอมบิเนชันของตัวโจไลออนโดยเฉพาะภายนอกเนี่ยก็ถือว่ามีความสดใหม่นะครับในแง่ว่าโอเคตัวรถเนี่ยมันดูมีความหรูหราอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกจริตกลุ่มลูกค้าของโจไลออนที่เกรทวอลเองพยายามที่จะเจาะกลุ่มดังกล่าวก็คือกลุ่มวัยรุ่นซึ่งสปอร์ตเองก็เป็นอีกตัวเรื่องนึงที่ถ้าเกิดอยากได้ชุดแต่งครบจบจากโรงงานโจไลออนสปอร์ตก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแล้วก็รถคันนี้เนี่ยจะมีกล้องมองหลังอย่างเดียวนะครับกล้องรอบคันไม่มีส่วนที่อยู่ด้านหน้านะครับถ้าเกิดอินเสิร์ตเห็นมันจะมีตัวดัมมี่โผล่มาเล็กๆนะครับผมอันนั้นก็คือมันสามารถใส่กล้องได้ก็คือถ้าเกิดคุณซื้อคันนี้ไปติดตั้งกล้องข้างนอกก็ได้นะครับคือเกรทวอลก็ไม่ได้ใจร้ายว่าโอ้ไม่ติดให้เลยคือก็มีโมดูลรอไว้ให้แล้วคุณใส่กล้องเองก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับแต่ขาดประกันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมาดูในส่วนภายในห้องโดยสารของ Haval Joyon Sport นะครับก็เห็นได้ชัดเลยคือธีมสีเดิมทีถ้าเป็น Joyon ตัวปกติเนี่ยจะเป็นสีครีมนะครับสลับกับสีน้ำตาลนะครับตัดกันแต่พอเป็นตัวนี้จะเป็นสีดำล้วนเลยแต่ว่าท่อนบนจะเป็นยังเป็นสีสว่างอยู่นะครับอันนี้อาจจะเป็นในแง่ของการโดยสารนะครับเพื่อสร้างบรรยากาศที่ว่าเกิดความโปร่งหน่อยถ้าเกิดจะดำไปทั้งหมดเลยมันก็อาจจะดูอึดอัดนะครับเขาก็เลยตัดสีตัดแบบนี้นิดนึงทีนี้พอเห็นความแตกต่างเนี่ยโอเคเรามาดูในแง่ของวัสดุเนี่ยก็จะเป็นลายที่เขาเลือกใช้ก็จะเป็นคนละแบบกันถ้าเป็นตัวรุ่นอัลตร้าก็จะเน้นเป็นสีแบบเรียบๆหรูๆนะครับแต่พอมาเป็นตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะก็คือเป็นลอนๆหน่อยนะครับแล้วก็มีการเดินด้วยตะเข็บสีขาวซึ่งเป็นตะเข็บจริงนะครับรถคันนี้จะมีการเดินตะเข็บ2แบบก็คือตะเข็บผ้ากับตะเข็บพลาสติกนะครับตะเข็บพลาสติกเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ยังมีในส่วนตรงแผงประตูอีกด้วยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดหรอกในการที่จะตกแต่งในลักษณะอย่างนั้นเพราะว่าโอเคถ้าเกิดคุณจะเดินไปซะทั้งหมดมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับก็ทำตรงส่วนนี้เพื่อที่จะ1ในแง่ของการดูแลรักษานะครับโดนน้ำโดนอะไรอย่างไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นพลาสติกอยู่แล้วโดยเฉพาะส่วนแผงประตูเนี่ยจะเป็นส่วนที่โดนฝนโดนน้ำโดนอะไรเยอะดังนั้นถ้าจัดหนังไปซะทั้งหมดเนี่ยมันก็จะกระไรอยู่เหมือนกันนะครับพอพูดถึงโทนสีดำเนี่ยก็คือมันก็ดำหมดเลยอ่ะคือดำแบบดำทุกจุดอ่ะซอกก็แทบจะดำด้วยนะครับไม่ได้มีเป็นส่วนที่เป็นแบบว่าสีครีมออกมาแต่อย่างใดหน้าจอมาตรวัดก็เหมือนเดิมยังเป็น LCD เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแต่อย่างใดพวงมาลัยยังคงปรับได้แค่2ทิศทางอยู่ยังไม่สามารถปรับ4ทิศทางได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เซ็งอยู่นะเพราะว่าหลายๆค่ายเขาก็ปรับ4ทิศทางได้แล้วนะครับปัญหาอย่างนึงของคนที่ตัวสูงหรือคนที่ตัวใหญ่คือการเซตที่นั่งซึ่งอาจจะใช้เวลาในการปรับเข้าหากับรถค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งอันเนี้ยอยากให้สามารถยืดเข้ายืดออกได้แล้วนะครับอยากให้ยืดเข้ายืดออกนะเอาจริงๆมันจะได้ง่ายหน่อยในการควบคุมหรือแม้กระทั่งการขับรถอันนี้อยากให้ปรับปรุงในส่วนของจอบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าใน Haval Joyon Sport เนี่ยออปชันที่เป็นลักษณะคือพวกคำสั่งเสียงระบบนำทางอะไรต่างๆนานาคันนี้ไม่มีนะครับคันนี้จะเป็นเครื่องเสียงแบบปกติเลยผมพูดคำว่าบ้านเนี่ยมันจะไม่มีทางเปิดแมปไปหาบ้านแน่นอนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยทาง Great Wall บอกว่าฟีเจอร์ฟังก์ชันที่ให้เนี่ยมันเป็นฟีเจอร์ฟังก์ชันที่จำเป็นจริงๆแล้วคนใช้งานบ่อยซึ่งรุ่นนี้ก็เลยตัดพวก Voice Command ออกตัดระบบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ดูแก๊จเจ็ตมากๆออกนะครับคันนี้จะรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto และที่อยู่ตรงหน้านี้นี่คือซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ซึ่งก็มีการแสดงคีย์ลัดที่ชัดเจนถามว่าชอบไหมชอบมากคีย์การจะเซตรถสักอย่างนึงเนี่ยคุณมานั่งจิ้มตรงนี้มันก็ไกลเกินนี่จิ้มตรงนี้ก็ได้แล้วนะครับแล้วก็ตัวการขับขี่เนี่ยก็ยังมีให้เลือก4โหมดอยู่เหมือนเดิมส่วนพวงมาลัยก็ยังปรับได้3แบบก็คือเบาสบายแล้วก็สปอร์ตนะครับผมอันนี้นอกจากจะมีการปรับเปลี่ยนทั้งการขับรถทั้งอะไรต่างๆแล้วตัวนี้ยังมีตัว Intelligent Paddle ก็คือก็จะมีตัวระบบที่คุณสามารถเซตให้ใช้คันเร่งเพียงอย่างเดียวได้คือจะคล้ายๆกับรถไฟฟ้าครับที่คุณไม่จำเป็นต้องแตะเบรกคุณแค่ใช้คันเร่งเดียวยกคันเร่งปุ๊บมันก็จะชะลอแล้วก็ลดความเร็วให้ซึ่งจะแตกต่างจากรถไฮบริดรุ่นอื่นๆนะครับตัวกล้องมองหลังที่คันนี้มีมาให้แต่ว่า
จะสามารถปรับมุมมองได้3แบบนะครับก็อันนี้อยู่ที่ความสะดวกแล้วก็ความคุ้นชินของแต่ละคนส่วนอุปกรณ์ต่างๆกล่องเก็บแว่นมีมาให้นะครับไฟแต่งหน้ามีมาให้นะครับแล้วก็กระจกก็มีมาให้รวมไปถึงฝั่งผู้โดยสารก็มีมาให้เหมือนกันคันนี้ไม่มีซันรูฟนะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ไม่ว่าจะเตือนกันชนด้านหน้าช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลนระบบต่างๆนานาที่มันเยอะมากๆซึ่งที่เคยมีในรุ่นอัลตร้าในรุ่นนี้ไม่มีนะครับรวมไปถึงออปชันที่เรียกว่าเป็นจุดขายของโจไลออนคันนี้อย่างระบบช่วยถอยจอด3รูปแบบถูกตัดออกในโจไลออนสปอร์ตนั่นเองครับคือมันอาจจะเป็นระบบที่ไม่ได้จำเป็นสำหรับคนที่ใช้โดยทั่วๆไปนะครับดังนั้นตัวรุ่นสปอร์ตจะเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วๆไปเลยนะครับไม่ได้ต้องการแบบโหต้องหรูหราต้องแบบล้ำๆขนาดนั้นและอย่างนึงคือการที่ปรับออปชันออกไปนั้นส่งผลให้ราคาขายของตัวโจไลออนสปอร์ตเนี่ยถูกลงแต่ถูกมากแค่ไหนอันนี้ผมไม่ทราบณวันถ่ายทำเพราะว่าทางเกรทวอลบอกว่าอ๋อเดี๋ยวเราจะมีการจัดงานเปิดราคาอีกทีนึงนะคะซึ่งในช่วงปลายกรกฎาคมก็จะประกาศราคาอีกทีนึงอีกส่วนที่ถูกตัดออกก็คือไวเลสชาร์จตรงนี้หายไปนะครับก็จะเป็นที่วางมือถือง่ายๆเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากได้ออปชันฟีเจอร์ที่โดดเด่นล้ำๆมีช่วยเหลือผู้ขับขี่เสียงเตือนที่หลายคนบอกรำคาญหรือไม่ชอบใจกลับกลายเป็นความโรคจิตหน่อยๆก็คือเอ้ยอยากให้มีเสียงเตือนสักนิดนึงจะรู้สึกสบายใจไปเล่นตัวอัลตร้าแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ความใช้งานง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนก็มาเล่นตัวสปอร์ตก็ได้นะครับส่วนเบาะหลังเนี่ยเราก็คงจะไม่ได้ไปดูแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วในแง่ของไดเมนชันแล้วก็พื้นที่ต่างๆเหมือนเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดมันจะต่างก็แค่ในเรื่องของการตกแต่งนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนตัวที่ชาร์จแบตนะครับซึ่ง USB ตัวนี้จะมี2ช่องนะครับเป็น Type A นั่นเองทั้งหมดเนี่ยเป็น Type A หมดเลยนะครับในส่วนของคุมพลังนะครับ Haval Joyon Sport นั้นไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนหรือเซตติ้งเพิ่มเติมแต่อย่างใดยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตร DHT Hybrid 190แรงม้าแรงบิด375นิวตันเมตรแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ DHT ตัวนี้นะครับก็แม้ว่าตัวรถจะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนในเชิงวิศวกรรมแต่ว่าเราก็ต้องลองขับเพื่อที่จะได้ดูกันว่ารถมันผ่านมา 2-3 ปีแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะไม่อยากดูคลิปที่เราเคยไปลองขับแล้วอ่ะเราก็จะมาขับให้ทุกท่านได้ดูกันว่าตัวโจไลออนสปอร์ตนั้นเป็นอย่างไรครับมาครับเรามาลอง Haval Joyon Sport กันนะครับก็แม้ว่าในงานวิศวกรรมเนี่ยแทบจะไม่ได้แตกต่างจากรุ่นปกติหรือรุ่นที่เราเคยนำเสนอเมื่อสัก3ปีก่อน2ปีก่อน3ปีก่อนได้แต่เชื่อว่าอาจจะลืมกันไปแล้วนะครับรวมถึงผมด้วยก็เลยต้องกลับมามีเซสชั่นในเรื่องของการลองขับของรถคันนี้อีกครั้งนึงเพื่อที่จะรื้อฟื้นทั้งฟีลลิ่งแล้วก็รูปแบบการขับขี่เครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตรไม่มีเทอร์โบแล้วก็เป็นไฮบริดพละกำลังอยู่ที่190แรงม้าแรงบิด375นิวตันเมตรเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วพละกำลังกับการขับจริงเนี่ยใช้คำว่าสวนทางกันนะมันเป็นรถที่ไม่ได้เน้นในเรื่องของความแรงมันเหมาะสำหรับการใช้งานโดยทั่วๆไปมากกว่าอย่างตอนนี้เราขับรถในความเร็วที่สูงขึ้นนะครับสิ่งที่สังเกตได้คือถ้าในกรณีที่เราไม่ได้แตะคันเร่งเต็มๆเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยมันจะมีมอเตอร์หรือตัวไฟฟ้ามาช่วยแต่ถ้าเกิดเรากดลงลึกเข้าไปอีกตัวเครื่องยนต์จะทำงานนะครับซัพพอร์ตอีกทีแต่ถามว่ากำลังเนี่ยเป็นอย่างไรผมว่าพอวิ่งในความเร็วที่สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยกำลังไหลมาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเทียบกับความจี๊ดจ๊าดเนี่ยอาจจะไม่ได้สนุกเมื่อเทียบกับตัว Haval S6 ซึ่งลายนั้นจะเป็นเบนซินเทอร์โบ 1.5 ลิตรเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีเทอร์โบมันก็เลยทำให้เวลาการเรียกพละกำลังเนี่ยคันนั้นจะทำได้เร็วแล้วก็จี๊ดกว่าคันเนี้ยมันจะไม่ได้แบบว่าจี๊ดจ๊าดขนาดนั้นแต่ว่ามันจะมาสนุกตอนช่วงแบบความเร็วสูงกดคันเร่งเยอะๆความเร็วก็มาอยู่นะถ้าเราเร่งแซงเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็ไปได้ในแง่กำลังเนี่ยสำหรับอัตราเร่งเนี่ยถ้าโดยรวมเนี่ยผมว่ามันอยู่กลางๆมากกว่ามันไม่ได้เน้นในเรื่องของความแรงแล้วก็ไม่ได้ไปในทางประหยัดคือมันอยู่ทางสายกลางเป็นไฮบริดสายกลางซะมากกว่าแต่ถ้าเกิดคุณใช้ความเร็วสูงเนี่ยอันเนี้ยมันจะเห็นภาพชัดเลยว่าการซัพพอร์ตกำลังอ่ะทำได้ดีเลยมันมาดีช่วงปลายแต่ช่วงต้นช่วงกลางอ่ะจะไม่ได้จี๊ดจ๊าดเท่าไหร่นะครับในส่วนการบังคับเลี้ยวเนี่ย
ความที่ว่าโจไลออนสปอร์ตเนี่ยเขาต้องการเซตมาเพื่อเน้นในเรื่องของการขับขี่ที่สนุกนะครับอย่างที่ชื่อรถบอกอ่ะมันก็คือสิงโตสนุกนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของพวงมาลัยที่เซตมาเป็นอย่างไร ผมว่าพวงมาลัยเนี่ยมันจะติดเบานะครับลักษณะจะคล้ายกับตัว S6 จะคล้ายกันแต่อาจจะต่างกันในแง่ว่าโดยไซส์ของรถเนี่ยมันมีขนาดที่กระทัดรัดกว่าเนี่ยพวงมาลัยมันก็การレスปอนจะค่อนข้างทำได้เร็วกว่ากันเร็วกว่านิดนึงแต่ไอความเบาเนี่ยจะคล้ายกับ S6 เลยถ้าใช้ในเมืองหรือขับคลานๆเนี่ยคล่องตัวไหมผมว่าคล่องตัวคุ้มง่ายไม่ได้แบบต้องใช้แรงเยอะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นสายนักขับเนี่ยคุณจะไม่ชอบฟีลลิ่งพวงมาลัยแบบนี้แต่ก็อย่างว่าแหละครับโจไลออนสปอร์ตมันไปเน้นกลุ่มลูกค้าที่แบบเป็นวัยรุ่นนะครับคือไม่ได้เน้นในเรื่องของขับอ่ะเน้นซื้อมาเพื่อใช้งานทั่วๆไปในส่วนช่วงล่างคันนี้เนี่ยถ้าเราพูดกันในแง่ของการทรงตัวถือว่าโอเคไหมผมว่าโอเคการโยนตัวอะไรต่างๆเนี่ยทำได้ไม่แย่นะแต่จะติดตรงการซับแรงสะเทือนที่ผมว่ามันมีอาการใช้คำว่าไงดีตึงตึงไปตึงตึงไปถ้าเกิดเราไปเทียบกับตัว H6 ล่ะคือโอเคผมจะพูดถึง H6 เยอะเพราะว่ามันคือรถในเครือเดียวกันคาแรคเตอร์หลายๆอย่างก็จะมีความคล้ายคลึงกันแต่คันนี้ก็จะเน้นความสปอร์ตขึ้นมาหน่อยในขณะที่ H6 จะติดไปในทางนุ่มซึ่งอันนั้นก็จะเป็นรถผู้ใหญ่อันนี้ก็เป็นรถวัยรุ่นหน้าเนี่ยจะมีความเก็บแรงสะเทือนได้ดีนะครับเก็บนุ่มแต่หลังเนี่ยมันจะมีความเด้งให้รู้สึกบางจังหวะไออาการเด้งเนี่ยเราก็รับรู้แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบผมใช้คำว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบแข็งเกินถ้าเทียบช่วงล่างระหว่างใน BSUV ด้วยกันเนี่ยถ้าเราจะเอาไปเทียบตัวอย่างไฮบริดด้วยกันเนี่ยHRV EHEV ซึ่งไลน์นั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าการเซตช่วงล่างของ HRV ก็จะเป็นในโทนที่แบบว่าใกล้เคียงกันแต่การซับแรงสะเทือนผมมองว่า HRV ยังไงก็ดีกว่าส่วนตัวในมุมมองส่วนตัวนะแต่ถามว่าถ้าเป็นโจไลออนเนี่ยถ้าคุณขับความเร็วต่ำๆหรืออะไรพวกนี้เป็นอย่างไรผมว่ามันก็ไม่แย่แต่ติดแค่ว่าบางจังหวะซับยังไม่เนียนเท่าไหร่อันเนี้ยอาจจะต้องไปนั่งแก้กันแล้วว่าเฮ้ยช่วงล่างน่าจะต้องไปทำให้มันเนียนขึ้นหน่อยจะดีนะครับส่วนอัตราการกินน้ำมันนะครับถ้าเกิดณวันณตอนเนี้ยที่เราวัดกันตอนขับเนี่ยตัวเลขอ่ะจะอยู่ที่ 6.9 ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับก็หารตัวเลขคร่าวๆก็น่าจะอยู่ประมาณ 13-14 ประมาณนี้นะครับซึ่งขุมพลังของโจไลออนเนี่ยก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอยู่ทางสายกลางแบบนั้นเลยแต่โดยส่วนตัวรู้สึกว่าคำว่าไฮบริดเนี่ยภาพจำของคนทั่วไปคือมันต้องประหยัดแต่บางครั้งเราอาจจะต้องมีบอกหน่อยว่าไฮบริดของเรามีลักษณะอย่างไรโดดเด่นอะไรมากกว่าณวันนี้เกตวอลเองก็ชัดเจนแล้วแหละว่าโจไลออนใน MY 2023-2024เนี่ยเขาบอกไม่ได้ประหยัดที่สุดในคลาสซึ่งก็ชัดแล้วแหละว่าโอเคมันก็ประหยัดนะแต่ก็มีคนอื่นที่ประหยัดกว่าซึ่งคุณจะรับได้หรือไม่นั่นคือการตัดสินใจของลูกค้านั่นเองนะครับโดยสรุปนะครับสำหรับ Haval Joyon Sport แบบเบื้องต้นนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าการติดตั้งอุปกรณ์รวมไปถึงการปรับออปชันเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นจากการเก็บผลสำรวจจากลูกค้าที่เป็นเจ้าของ Haval Joyon มาก่อนหน้านี้ก็ค้นพบว่าข้าวของบางอย่างเนี่ยไม่ได้ใช้ทำให้ออปชันที่เราเคยว้าวนะครับในช่วงเปิดตัวแรกๆเนี่ยหายไปใน Joyon Sport นะครับดังนั้นอาจจะไม่ต้องกรี๊ดการ์ดเพราะว่าถ้าคุณอยากได้ของลูกเล่นล้ำๆเนี่ยคุณไปเล่นตัวอัลตร้าก็ได้นะครับซึ่งราคาตัวอัลตร้าเนี่ยจะอยู่ที่ 999,000 บาทก็คือล้านหนึ่งมีทอนในแง่สมรรถนะเนี่ยคือต้องยอมรับว่าคันนี้มันอาจจะไม่ได้โดดเด่นในแง่ของการเร่งแซงที่เร็วหรือความประหยัดน้ำมันที่ดีที่สุดในกลุ่มคือมันอยู่กลางๆมากกว่าดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของอัตราเร่งนะครับก็คันนี้ก็ได้ไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดคุณซีเรียสในเรื่องของอัตราการกินน้ำมันเมื่อไหร่แล้วก็ใน Great Wall เองก็จะมีรถอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า BEV ซึ่งก็มี Ora Good Cat รอต้อนรับอยู่อันนี้อยู่ที่ก
การใช้งานของแต่ละคนละต้องจับตาดูว่าการมาของ Jolion Sport คันนี้จะสามารถกระตุ้นตลาด B-SUV และสร้างยอดขายให้กับ Great Wall ได้มากแค่ไหนและจะถูกใจลูกค้าชาวไทยมากเพียงใดอันนี้อยากให้คุณผู้ชมเป็นผู้ตัดสินและไปลองสัมผัสด้วยตัวคุณเองที่โชว์รูม Great Wall ทั่วประเทศนะครับย้ำอีกทีนึงราคาจะประกาศในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีความเคลื่อนไหวเราจะแจ้งให้ทราบหรือคลิปนี้ออนไปแล้วสักพักนึงโอเคมีการประกาศราคาเราจะอัปเดตในแคปชั่นคลิปนี้ให้ทุกท่านได้ทราบกันว่าค่าตัวจริงๆของตัว Jolion Sport นั้นเป็นอย่างไรถูกหรือแพงคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและนี่คือทั้งหมดของ Car Side Team คลิปในวันนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับการลองขับรถในครั้งต่อไปครับ